สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Amazing Craft นั่นเองนะครับนะก็เซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟแนวมินิเกมนะครับนะก็เล่นเล่นตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.8 จนถึง 1.11 กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมินิเกมเขาเนี่ยมีมากมายเลยนะครับนะก็จะมีตั้งแต่ Survivalอะไรเนี่ยมี Skyblock Pilot of Iceland Creative Survival No Pi อ่ะ No Pi อะไรคือ No Pi วะนะครับมี High and Seek มี PVP Sky War Bed War Infection MMO แล้วก็ Murder นะครับอุ๊ย Murder คิดถึงมันคิดถึงมินิเกมนี้มากเลยนะครับมี Key Battle มี Survival Game นะครับมินิเกมเขาก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับก็น้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้ง IP ไว้ใต้คลิปเลยนะครับนะโอเคมาวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเซอร์ไววัลกันนะครับนะซึ่งเป็นมินิเกมแนวชีวิตรอดนะครับเอาชีวิตรอดนะสร้างบ้าน PVP หาเงินค้าขายมีเควสให้เลือกทำมากมายสังคมดีเพื่อนเยอะแน่นอนเย้ yeah.นะครับโอเคนะตอนนี้มีคนออนไลน์อยู่33คนนะครับไปฟึบตอนนี้เราได้เข้าสู่โลก Survival กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนะดูซิมันเขียนว่าอะไรวะwelcome to server 1ยินดีต้อนรับทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าด้วยนะครับอย่าลืมอ่านกฎอย่าลืมอ่านกฎนะครับถ้าคุณทำผิดกฎคุณก็อาจจะบินก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างๆกันเลยดีกว่านะครับอ๋อนี่เลยอันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวอันนี้เป็นหินโปรเทคฟรีใช่ไหมของเริ่มต้นมาก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมีฐานหิน10ก้อนแล้วก็เพชร10ก้อนนะครับแล้วก็แอปเปิ้ล20ลูกนะหินโปรเทคฟรีขนาด10คูณ10ใช่ไหมโอเคนะครับเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวอันนี้คือโดเนทใช่ไหมเอาเวรกรรมอ๋อนี่คือเติมเงินนะครับได้จากการเติมเงินเนาะโอ้อ๋อนี่ไงอ๋อเป็นไงนี่ครับอันนี้ก็คืออัตราเติมเงินนั่นเองนะครับนะ50ทูก็ได้เอ๊ะใครวะนะครับเติม50ทูได้100นะก็ประมาณนี้เลยนะครับเข้ามาดูกันเองนะครับโอเคแล้วใครเขา TP มาหาวะเนี่ยซุปเปอร์ VP อะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ยนะโอ้สปามันใหญ่อ่ะผมจะพาแนะนำหมดไว้เนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเฮ้ยแล้วสปาวอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้ป่ะเออใช่ตรงนี้เออแหมใช่ป่าววะหรือว่าไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวสกินมันคุ้นๆนะโอ้โหอันนี้คือโลกสร้างบ้านใช่ไหมเฮ้ยสปาวอยู่ไหนอ่ะตรงจุดแรกที่เราเกิดอ่ะอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยผมหลงแล้วเนี่ยบ้าไปแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวสปามันใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนะหรือว่าฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนู้นก็ไม่รู้นะครับฝั่งนี้หรือเปล่าใช่ป่ะเอ้ยน่าจะเป็นฝั่งนี้แหละมั้งใช่แน่นอน 100% นะครับท่านผู้ชมนะโอเคงั้นผมจะแนะนำคร่าวๆก่อนละกันนะครับเอาคร่าวๆนะผมว่าผมคงแนะนำหมดไม่ไหวหรอกมันเยอะเกินอ่ะสปามันใหญ่มากโอเคเราแนะนำตรงอันนั้นไปแล้วใช่ไหมตรงอัตราเติมเงินอ่ะเออนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบวาร์ปใช่ไหมวาร์ปโซนป่ะนะครับเป็นวาร์ปโซนป่ะจะมีเควสมีตกปลามีร้านขายของรับซื้อของรวมวาร์ปใช่ไหมตีบวกอะไรเงี้ยนะครับอ๋อมินิวาร์ปนี่ครับเป็นมินิวาร์ปครับสำหรับใครที่หาโซนไม่เจอคลิกซ้ายด้านล่างอ๋อนี่เองโอเคนะอันนี้คือรอยอันนี้คือของฟรีนะครับเป็นบัตรออนไลน์นะครับผมนะ1ชั่วโมงเหรอสามารถแลกของต่างๆได้อ๋อนี่ไงถ้าออนไลน์ครบ10ชั่วโมงก็จะได้แว่นตา Overtime ออนไลน์นะครับก็จะมีสเตตัสบวกเลือด80นะอะไรก็ว่ากันไปนะครับบวกสปีด 50% นะอันนี้คือของฟรีใช่มั้ยคิดเคเป็นของฟรีแบบสำหรับเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับโอเคไปอันนี้คือรอยอ่ะอ๋อของฟรีเช่นกันใช่ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้เยอะว่ะแอปเปิลสัก2กอง4กองไปเลยอันนี้ก็สัก4กอง2 3โอ้เยอะมากครับ
อุ้ยเนี่ยผมต้องการมากเลยเพราะว่านี่ไงเราต้องมีกระจกเว้ยส่วนไม้ผมจะใช้อะไรเหรอผมจะใช้เป็นไม้นี่แล้วกัน17เนี่ยโอเคเอาแค่นี้พอแหละนะครับมาอันนี้คือรอยอ่ะอันนี้คือเพิ่มเติมระบบได้ทำภาษาไทยไว้หมดแล้วกรุณาอ่านด้วยวิธีเปิดตลาดโลกเหรอมีด้วยเหรอวะตลาดโลกเป็นไงวะ AS เหรอ AH AH อ๋อตลาดโลกนะครับมีระบบตลาดด้วยเว้ยนะก็อยากขายแล้วก็ขายนะครับนั่นนี่คืออะไรเขาก็จะมีบอกนะโอ้โหดาบเนี่ยเป็นไง 100,000 บาทดาบลมสายฟ้าอะไรเนี่ยดาบเหล็กคลั่งนะครับนะก็เข้ามาอ่านกันเองนะครับนะนะอันนี้คือระบบตลาดโลกใช่ไหมโอเคนะวิธีซ่อมของโอ้มีระบบซ่อมของด้วยเว้ยซ่อมของนะครับเราจะซ่อมของเช่นดาบเหล็กดาบเพชรเราต้องนำแท่งไม้กับเหล็กโอ้เยอะว่าระบบเขาเยอะจริงนะครับโอ้โหอันนี้คือระบบซ่อมของใช่ไหมต้องนำวัตถุดิบครับหรือว่าอันนี้เขาแนะนำวะเมื่อเตรียมวัตถุดิบพร้อมไม่ครัวครบแล้วให้นำของที่เราอยากซ่อมไว้ในมือแล้วนำของชิ้นนั้นไปตีในกล่องครับยังไงวะผมไม่เข้าใจครับนะปึ๊บอย่างงี้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็ได้รู้เองแหละนะครับโอเคเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดิอุ๊ยแต่มันเยอะมากอ่ะอันนี้คือ TP token ใช่ไหมอ๋อโดน TP ทำยังไงอ๋อเซิร์ฟนี้มัน TP หากันได้ใช่ไหมงั้นผมปิดแล้วกันเผื่อมีคนมากวนนะครับ TP token อ่ะPVP off ด้วยแล้วกันผมยังไม่อยากตายนะครับโอเคเฮ้ยเจ็ดลู่มีตู้ ATM ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหเช็คเงินใน ATM คลิกมีอยู่0ใช่มั้ยเย็ดก็เท่อ่ะเดี๋ยวฝากเงินเข้า ATM นี่ครับเป็นระบบนะข้อมูลและรายละเอียดของตู้ ATM หากฝากเงินคุณจะได้ออกมีดอกเบี้ยด้วยเว้ย 0.2% ต่อ60นาทีเย็ดลู่อย่างงี้ก็มีเหรอดอกเบี้ยจะบวกตามจำนวนที่คุณฝากเท่ากับยิ่งฝากเยอะก็ได้เยอะฝากง่ายถอนง่ายอ๋อไม่ธรรมดาเว้ยนะระบบเขานี่สุดยอดเลยนะครับนะสุดยอดครับ ATM นะตรวจเงินในบัญชีเย็ดเท่ว่ะนะครับสุดยอดสุดยอดอันนี้คืออะไรเนี่ยเงื่อนไขของรางวัลใช่ไหมอ๋อจะมีอ๋อมันเป็นกิจกรรมนะครับวอร์แกงนะก็เข้ามาอ่านก็ได้นะครับอันนี้ก็แข่งขันวอลเหมือนกันวอลแคนวอลกิวอะไรก็ว่านไปนะครับโอเคข้างหลังไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องถามคืออะไรมันคือ Amazing Network ครับเป็นป้ายเฉยๆนะ Server Event เหรอคลิกอ๋อเป็นกิจกรรมใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีกิจกรรมนะครับแก๊งอ๋ออันนี้เป็นระบบแก๊งนะครับคือถ้าสร้างมันก็ต้องเสียเงิน5โอ้เสียเงิน 500,000 บาทเลยเหรอวะบ้าไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเยอะมากนะครับนะถ้าใครรวยก็สร้างแก๊งเป็นของตัวเองเลยนะครับอันนี้คือระบบแต่งงานนะแมรี่นะครับนะถ้าคุณชอบใครอะไรยังไงก็ไปขอเขาแต่งงานได้นะครับนะในเกมโอเค NPC Farming รับไปปลูกฟรีได้เลยนะครับอ๋อเป็นไอเทมเหรออ๋อเป็นไอเทมใช่ไหมอ๋อเป็นไอเทมเกี่ยวกับฟาร์มเนาะโอ้ของเต็มแล้ววะนะอันนี้สำคัญมากครับทุกคนต้องอ่านนะกดไม่เยอะขอให้ปฏิบัติตามด้วยเพื่อความเป็นระเบียบก็จะมีประมาณนี้ครับกดของเซิร์ฟนี้กรุณาอ่านด้วยห้ามพิมพ์ข้อความซ้ำๆรัวๆหรือว่าสแปมเอ้ยสแปมไม่ใช่สแปมไอ้บ้านะครับห้ามพิมพ์ข้อความในเชิงอะไรวะยุแย่ยุแยงให้เกิดความแตกแยกนะก็เข้ามาอ่านกันนะครับนะกดมันก็จะเหมือนทุกๆเซิร์ฟนั่นแหละนะครับนะโอเคแรงรายละเอียดอันนี้ก็เป็นพวกยศต่างๆนานานะครับเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรไม่เคยผมก็เป็นแค่ผู้เล่นใหม่ธรรมดาคนหนึ่งอะแต่ผมมีอะไรน่าสนใจเนี่ยฮะก็จะมีซูเปอร์สตาร์มีอะไรเนี่ยสตาร์เหรอซูเปอร์ VP ซูเปอร์เทพนะครับนะก็เป็นคำสั่งยศในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็เข้ามาอ่านกันได้เนาะนะครับโซนซัพพอร์ตรับของฟรีเหรอดูคำสั่งตรงไหนวะโหแล้วมันมีทั้ง4ฝั่งอะเอาไงดีวะเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเดินดูแล้วกันนะโซนวาร์ปตรงนี้ป่ะนี่อันนี้ PVP ใช่ไหม PVP อันนี้โซนอะไรเนี่ยบอสเหรอบอสเดี๋ยว normal อ๋อเป็น
เป็นดันบอสป่ะแบบอันนี้คือระดับง่ายปานกลางแล้วก็ยากแล้วก็ยากโคตรอ๋ออันนี้เป็นบอสกิจกรรมนี่หว่าอีเวนต์นะครับโอเคอันนี้ก็คือไปสร้างบ้านใช่ไหมง้อตรงนี้เป็นจุดรวมวาร์ปนี่หว่านะครับหรือว่าสายวาร์ปของเรานั่นเองนะครับนะเป็นจุดวาร์ปนะครับอันนี้มีอะไรเว้ยไปแต่ทำไมสกินมันต้องเป็นอย่างนี้วะเอ้ยนะสกินเป็นอย่างนี้ผมว่ามันแปลกๆไงไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราสร้างบ้านที่ไหนที่ไหนดีวะอันนี้คือบอสเหรอเป็นเควสใช่ไหมผมไม่ยุ่งดีวะผมกลัวของก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับโฮมโซนต้องซื้อเหรออ๋อมันต้องซื้อโฮมโซนก่อนใช่ไหมมันไม่ใช่ฟรีใช่ไหมนั่นแหละนะถ้าใครมีตังก็ต้องซื้อโฮมโซนนะครับไม่ต้องซื้อหรอกแล้วแต่จะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วแต่คุณเลยนะแต่ผมไม่ซื้ออ่ะผมไม่มีตังอ่ะนะเดี๋ยวดูฝั่งนู้นก่อนดิอันนี้คือพวกโปรโมชั่นเติมเงินใช่ไหมพวกอะไรเนี่ยซื้อดาวเทียมเอ้ยดาวตีบวก64ชิ้นแถมฟรีอีก32ชิ้นของมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีอัตราเติมเงินใช่ไหมที่เรามาดูตอนต้นคลิปนะครับนิวอัปเดตก็เป็นพวกของที่อัปเดตใหม่ใช่ไหมก็สำหรับพวกสายเปย์นะถ้าคุณมีตังคุณก็เปย์ไปเลยครับของพวกนี้นะก็จะเป็นพวกของเติมอ่ะมันก็จะมีแต่ของเติมนะซึ่งมันจะโหดนะครับซึ่งมันจะมีสเตตัสที่ค่อนข้างเยอะนะครับดูเนี่ยอันนี้เท่าไหร่วะมูลค่าต่อ1ชิ้น10บาทใช่ไหม4ชิ้นก็40ประมาณ400ทูเนาะแล้วก็มีทิเก็ตเซลอ๋อตัวลดราคาแว่นสายแทงก็จะบวกเลือด900โอ้โหแม่งบวกเลือดเยอะมากเลยอ่ะโอ้นะบวกเลือดเยอะมากนะครับนะโอเคก็จะเป็นพวกแว่นนู่นแว่นนี่บนพวกดาบนู่นดาบนี่นะครับนะเนี่ยดิเจเลชั่นอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะมากครับท่านผู้ชมนะนะก็ถ้าใครเป็นสายเปย์เนี่ยก็แนะนำเลยครับตรงนี้เลยนะเข้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรวะไรคลิกเอ้าวะไปไหนวะอันนี้คือผมว้าไปไหนวะเอ้าเป็นพวกเป็นโซนของเติมอีกแล้วเหรอหรือว่าของตกแต่งวะมันเป็นซูชิเว้ยมันเป็นซูชินะครับน่าจะเป็นพวกของตกแต่งอะไรต่างๆนานาทั้งหลายนะครับโอเคงั้นผมกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับไงวะซับสปาวะซับสปาวโอเคกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูจุดสุดท้ายเลยครับนะมันจะมี4ฝั่งว่ะเหมือนพิซซ่าอะไรเงี้ยนะครับนี่ไงนี่โพเทคนะครับเป็นร้านขายโพเทคนะนี่ครับต้องการโพเทคขนาดเท่าไหร่ครับนะคุณอยากซื้อเท่าไหร่คุณก็ซื้อไปเลยนะครับใครเขา TP มาอืมนะอะไรเนี่ยราคา2,250คูณ50คูณ50อันนี้คุณโอ้โห300แคสเลยนะครับท่านผู้ชมนะนะ300ทูนะครับถ้าคุณมีตังคุณก็ซื้อนะ นะครับมีฟาร์มเดี๋ยวโหมันเยอะมากอ่ะจริงๆผมจะมาเล่นด้วยแหละนะอ๋อนี่เราดูไปแล้วเนาะเป็นฟาร์ม NPC ฟาร์มใช่ไหมโอเคดูดีกว่ามันคืออะไรอ๋อเป็นพวกขายของฟาร์มเนาะอันนี้นะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะมี NPC by Archer ต้องการของชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมอ๋อก็จะขายของพวกพิเศษใช่ไหมพวกโตเอนชานเอนเตอร์เชสอะไรเงี้ยนะครับพวกเบ็ดตกปลาแครอทอะไรงี้นะครับบาเลสโตนอันนี้ก็คือพวกขายวงจรไฟฟ้านะโอเคแล้วร้านอื่นนี่ไม่เปิดใช่ไหมยังไม่เปิดบริการใช่ไหมน่าจะยังไม่เปิดเลยครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยเดี๋ยวลองเดินสำรวจไปสุดทางดีป่ะเอาตรงนี้แล้วกันว่ามันมีอะไรอยู่นะครับอยากรู้เหลือเกินอ่ะมีหรือเปล่ามันน่าจะมีแหละเชื่อผมดิหรือว่ายังไม่มีหรือว่าเขายังไม่ได้ทำเพิ่มหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดูตามบ้านดิอ๋อเขายังไม่ได้ทำเพิ่มนะครับโอเคนะก็น่าจะมีแต่ข้างในเมืองนะครับข้างในอ่ะที่มีแบบว่าพวกร้านค้าอะไรแบบนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับลองเล่นดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยนะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีของใช่ไหมเราก็ต้องไปหาใช่ไหมเดี๋ยวนะไออันนี้ผมข้ามไปได้ไงวะทิ้งได้ปะเนี่ยทิ้งของได้ไหมเอ้าทำไมค้าง
เอาทิ้งมาได้ครับเวรกรรมของก็เต็มเอาไงดีวะเนี่ยGo Emeron แจกแร่เหรองั้นค่อยมารับก็ได้เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันก่อนนะครับนะไปอันนี้ป้ายอะไรวะอันนี้คือรวมแบบร้านค้าวะร้านค้าทำไมเป็นอ๋อมันเป็นชื่อคนนี่ว่าเนี่ย Hard Rider อะไรเนี่ยเป็นร้านค้าของผู้เล่นใช่ไหมใช่ด้วยครับท่านผู้ชมนะเป็นร้านขายพวกของฟาร์มอะไรแบบนี้นะโอเคแต่ทำไมมันถึงมาติดป้ายที่สปาวได้วะเนี่ยนะครับผมว่าคงต้องติดต่อแอดมินแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปวาร์ปโซนดีกว่านะเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันนะครับไปวาร์ปโซนนี่ปะโซนวาร์ปเนี่ยวิแม่งวาร์ปจริงว่ะแม่งเอ้ยมึนเลยเดี๋ยวไปโลก2แล้วกันเฟิบอ่ะเข้ามาแล้วครับตอนนี้มานะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเอาชีวิตรอดกันนะครับนะพ้นยังวะอ๋อพ้นโซนแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่โล่งๆกันนะครับแล้วก็สร้างบ้านนะครับท่านผู้ชมไปฟึบไบโอมไอ้นี่อีกแล้วเหรอเฮ้ยขอไบโอมแบบทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าได้ป่ะผมจะได้สร้างบ้านแบบนั่นไปเลยนะครับกว้างๆไปเลยไม่ต้องกว้างหรอกเอาแบบพอดีนะครับไอ้นี่ตรงนี้ก็เหมาะเนี่ยตรงนี้ก็เหมาะนะเฮ้ยต้องลองแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยต้องลองนะครับท่านผู้ชมเอาออกก่อนอ่ะผมยึดแล้วนะอนาคตเท่านี้พื้นที่นี้เป็นของผมแล้วนะครับตอนนี้ใครจะมาแย่งก็ไม่ได้นะครับถ้าแย่งคุณมีเรื่องแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวสร้างบ้านดีกว่านะครับมาเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่อีกนะมันเยอะเออนะครับเดี๋ยวอ๋อเก็บไม่ได้ด้วยอ่ะหนึ่งชึบเดี๋ยวปูพื้นได้หินก่อนแล้วกันตอนนี้อ่ะหินเอานี่ออกก่อนฟับอุ้ยแต่มันจะพอหรือเปล่าวะเราคิดถูกหรือเปล่าที่สร้างบ้านตรงนี้นะครับก็ไม่รู้นะแต่ค่อยเคลียร์พวกอะไรที่มันเกะกะค่อยๆเอาออกก็ได้นะครับเดี๋ยวมันมีออโต้จัมป์ว่ะเดี๋ยวเอาออกไปนึงลองปิดไปนึงนะมันไม่ถนัดอ่ะมันไม่ชินเว้ยนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันนั่นอ่ะต้นไม้ผมต้องตัดใช่ไหมโอ้แล้วต้นแม่งใบเอกเลยอ่ะไม่อยากจะตัดไม้ต้นใบเอกแบบนี้แต่มันก็ต้องตัดทำไงได้นะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตัดนะครับไปโอ้ทำไมอยู่เฟรมเรทมันล่วงแบบผิดปกติวะเนี่ยนะหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ผมก็จะขุดต่อไปนะไปปึ๊บชึบโหแต่ไม้ต้นแม่งใบเอ็กจริงๆอ่ะถ้ามันต้นแบบต้นนิดเดียวอย่างเงี้ยไม่เป็นปัญหาหรอกแต่อันนี้ต้นมันใบเอ็กเลยนะครับต้นใบเอ็กแล้วมันเหมือนมันจะเชื่อมต่อกันด้วยแหละมั้งเนี่ยเอาไงดีวะเวรกรรมครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่เป็นไรขุดต่อไปผมสร้างบ้านไม่สวยนะบอกไว้ก่อนผมสร้างเละมากกับบ้านจริงเออเหมือนในไมค์คราฟเลย์ออฟเดอะแลนด์อ่ะนะสร้างบ้านสร้างเป็นดินนะโอเคอ๋อน้ำแมงรั่วเว้ยแล้วใครเข้ามาเบิ้ลรถแถวนี้วะเนี่ยบึ้นนะครับเดี๋ยวชึบเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันบ้านอ่ะผมไม่เอาแล้วมากดีกว่าบ้านหลังแรกเนี่ยมันต้องแบบหวือหวามากอ่ะเอาแค่อยู่ได้ก็พออ่ะนะครับเอาแค่มันสวยอ่ะสวยสำหรับผมนะไม่ได้สวยสำหรับคนอื่นนะหนึ่งสองสามสี่
แล้วผมก็ต้องทำกล่องอีกใช่ไหมเนี่ยไอ้บ้าทิ้งก่อนผมต้องทำกล่องครับก่อนแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอ้ยแต่มันก็ลำบากกันเนี่ยคือของเต็มนะครับท่านผู้ชมอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันในเนี้ยโอเคมีอะไรก็ค่อยออกมาหยิบที่หลังนี่แก๊ปอ่ะโอเคมาที่เหลือก็เก็บใส่หีบก่อนนะครับเฟิบชึบชึบชึบอ่ะไปต่อนี่บ้านผมเริ่มมาแล้วเว้ยบ้านผมสวยเปล่าเออเดี๋ยวนะผมจะทำอะไรวะผมจะทำนี่ใช่ไหมโอเค8บล็อกพอดีก็จัดไปจัดไปเลย8บล็อกนะนี่และส่วนเพชรอ่ะเราจะทำดาบทำดาบเพชรแล้วกันอุปกรณ์เพชรดีกว่านะดาบเพชรแล้วก็ที่ขุดเพชรอ่ะที่ขุดเพชรโอเคมาเดี๋ยวสร้างบ้านต่อดีกว่าฟึบฟึบชื้ออ่ะ2บานประตู2บานเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเรามีทรายไม่ใช่เหรอวะอ้าวมีทรายอย่างนี้ก็ต้องนี่เราก็ต้องเผาทรายนะครับเพื่อที่จะทำกระจกนั่นเองดิแก๊บฟึบๆๆโอ้ยพอดีเลยเว้ยพอดีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคันหลังโอเคสิบอ่ะเฟิร์บโหมีคนโดนฆ่านะครับโหดร้ายมากคนสมัยนี้โหดมากมากนะน่ากลัวมากครับ คนสมัยนี้มันโหดอยู่แล้วนะเดี๋ยวติดสองนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวปิดเพดานด้วยเลยดีวะด้วยไม้แล้วกันอ่ะไม้หรือหินดีวะเอาเป็นหินแล้วกันน่าจะสวยนะเฟิบเฟิบเฟิบเรียบร้อยเย้เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่อยๆดูแบบดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทำกระจก1 2 3เนี่ยกระจกแบบเนี้ยสวยนี่นี่1 2 3 5 6เหลืออีก4บานแล้วก็ทำไปต่อดีวะลืมเซตโฮมก่อนไม่ได้เซตโฮมก่อนเดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวจำบ้านตัวเองไม่ได้นี่จบเลยนะอะไรเนี่ยโอ้เขา PVP กันมันมากเลยดูอะไรเนี่ยโบนิวเยียร์2018นะคนสมัยนี้มันโหดผมบอกแล้วมันเถื่อนไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้นะเออโอ้แล้วกว่าจะเผาเสร็จเอ้ยเดี๋ยวทำหลังคาให้มันสวยก่อนเว้ยไม่ได้สิ่งที่ขาดคือหลังคาไม่ได้หลังคามันต้องสวยเดี๋ยวนี่สองกองเนี่ยพออยู่แล้วนะ1 2 3โอ้เหลือเฟือบอกเลยครับท่านผู้ชมเหลือเฟืออยู่แล้วอ่ะ1 2 3อุ๊ยติดต้นไม้ว่ะโอ้มันติดต้นไม้ครับต้นไม้มันต้นใบเอกเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรคำเตือนใช้ช่วงเวลานี้กรุณาระวังของคุณด้วยอ๋อเขาจะรีขยะใช่ไหมหากมีปัญหาต่างๆสามารถแจ้งแอดมินได้อ๋อเป็นระบบลบขยะนะครับไอเทมที่ดรอปบนพื้นเงี้ย
เขาจะลบทิ้งนะครับนะถ้าคุณไม่รีบเก็บของที่คุณทำหล่นเนี่ยคุณก็อาจจะเสียของนั้นไปเลยนะครับแล้วคุณก็จะร้องไห้ นะครับโอเคเฟิบอ่ะ3 4 5 6 7 10ที่ผมทำมาเยอะๆเนี่ยคือผมเผื่อไว้แหละโอ้แม่งติดต้นไม้คือผมเผื่อเว้ยคือกลัวมันไม่พอนะครับแต่มันก็พออยู่แล้วแหละนะสองสามสี่ห้าเออนั่นแหละเดี๋ยวปึ๊บชึ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 บโอเคเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้บ้านผมสวยเปล่าบอกแล้วบ้านผมอะนะที่หนึ่งเลยที่หนึ่งในเซิร์ฟเลยทุยไม่ใช่นะครับบ้านผมก็แค่เนี้ยบ้านอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรมากครับนะวิเอามันใส่ไม่ได้หรอวะอ๋อใส่ไม่ได้ถ้าไม่ถือดาบจะใส่ได้ปะถือดาบก็ใส่ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวปักนี่ก่อนให้รู้ว่าเป็นบ้านเรานะโอเคตอนนี้ของก็ยังมีแค่นี้แหละเอ้ยแล้วที่เหลือทำอะไรดีทำขวานเพชรแล้วกันหนึ่งสองสามโอเคขวานเพชรอ่ะได้แหละแล้วก็ทำอะไรต่อดีวะทำฟาร์มดีป่ะมันจะออกเขตแล้ววะเอ้ยได้อยู่แต่ทำได้นิดเดียวอ่ะนะครับงั้นต้องใช้อุปกรณ์แต่ใช้เป็นผมไม่อยากใช้เพชรตอนเนี้ยงั้นใช้เป็นหินก่อนแล้วกันอ่ะหินถังน้ำก็ไม่มีอีกเวรกรรมมีอะไรให้ปลูกบ้างอ่ะตอนเนี้ยมีแต่นี่ใช่ไหมอ๋อโอเคถ้าในเมื่อมันมีแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรผมก็ปลูกเงี้ยนะอ่ะผมปลูกเงี้ยก็ได้ต้นไม้ก็ขวางอีกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนไม่ได้เดี๋ยวมันบั๊กนี่จบเลยนะอันเนี้ยออกแล้วโอเคเอามาปลูกตรงไหนอีกเดี๋ยวผมต้องเอาดินมาวางว่ะเดี๋ยวต้องเอาทรายอ่อนอ่ะดินสองกองอ่ะชึบชึบชึบ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันฟึบ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 โอเคนี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยชึบชึบอ่ะนี่เนี่ยแหละโอเคสุดแล้วปึ๊บแล้วก็เอ้ยตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องแบบนี้นี่ๆๆมันต้องแบบนี้เว้ยนี่อย่างงี้ดีกว่าอ่ะโอ้ยมันบั๊กอ่ะเดี๋ยวหลุดเอ้ยหลุดนี่อีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวๆๆโอ้โหบั๊กบั๊กบั๊กเจอบั๊กว่ะโอ้เอ้ยตรงนี้ปลูกไม่ได้ดิเดี๋ยวมันต้องปลูกช่วงไหนดีอ่ะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนี่ยแหละเนี่ยช่วงนี้ปลูกได้เพราะมันมีที่โล่งไงให้ไอเนี้ยมันเกิดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเมลอนให้แตงโมมันนั่นอ่ะให้มันโตได้นะเอ้ามันออกเขตแล้วเนี่ยวะงั้นเก็บงั้นเก็บเหลือแค่นี้พอเฮ้ยนะครับโอเคเอาตรงนี้ก็ปล่อยไว้แล้วกันเอาออกก่อนจะได้ไม่นั่นอ่ะออกแล้วนี่เป็นไงโอเคนี้แหละนะปลูกก็ไม่เอาอะไรมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับสปาวดีกว่านะตอนนี้เราก็พอมีของแล้วแหละนะ
ฟิร์บเดี๋ยวลองไปพีพีดูสิว่ามันจะโหดร้ายแค่ไหนนะว่าของก็ไม่มีผมยังจะห้าอยู่เนี่ยสีน้ำเงินไอ้มาแล้วเว้ยหุยโอ้โหยัดลูกแม่งยังโหดพูซ่าทีวียูซิ่งเด็กใหม่อะไรเนี่ย and you lost 0 point มันต้องถ้าตายคือมันจะเสีย point เดี๋ยววะไอ้เบอร์โอ้ยคนสมัยนี้แม่งโหดว่ะเอาอะไรห้าวอุ้ยหนังสืออาหารอะไรเนี่ยของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างครับเฮ้ยถ้าเราตายคือเราเสียพอยต์เหรอวะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหช่างโหดร้ายมากครับอันนี้คืออะไรเนี่ยโซน PP เดี๋ยวลองดูอีกรอบดิถ้าตายผมไม่เข้าแล้วนะผมกลัวอะไรเฮ้ยใครวะไอเด็กนั่นนี่ไงที่มันฆ่าผมเมื่อตอนแรกเนี่ยไอเด็กเกี้ยไอเด็กเกี้ยอย่าฆ่ากูอะไรโอ้แม่งตีผมปิวแล้วท่านผู้ชมโอเคผมไม่เข้าแล้วเดี๋ยวตายนะครับโอเคเดี๋ยวตายนะรักษาชีวิตตัวเองดีกว่านะครับแม่งเด็กแม่งโหดอ่ะเออเดี๋ยวไปดูอะไรนะเควสบอสวะเป็นไงวะเรียกบอสเหรอโอ้ยโหดอ่ะบอสโหดอ่ะฮะโอ้เลือดแม่งเลือด2ล้านไปสู้แล้วไอ้ฮะเดี๋ยวบอสแม่งเยอะเกินเลือดเยอะเกินสู้ไม่ไหวหนีเอาแม่งหนีไม่ได้อีกเวรกรรมฆ่าตัวตายยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเอ้าอ๋อคือเอาค้างครับเดี๋ยวออกไงอ่ะใครเข้ามาดูเว้ยร้อนอันนี้คืออะไรอ่านว่าอะไรวะเรียกบอสอ๋อมันมีบอสหลายตัวเหรอเออออกมาเออรีบฆ่าแล้วทำไมมันตีเราไม่ค่อยเข้าเลยวะวุ้ยแต่บอสเลือดไอ้นี่เลือดแค่ 80,000 เหรออ๋อมีบอสด้วยครับบอสเยอะบอสเยอะเดี๋ยวลองสักตัวดิเอาตัวแบบกากๆอ่ะเออนะถ้าตายนี่ก็จบเลยนะมันมีหลายตัวใช่ไหมซูเปอร์ซอมบี้เนี่ยคือน่าจะเป็นระดับสูงสุดนะเอาตัวไหนดีวะเอานี่อะไรเนี่ยเลือดเท่าไหร่อ่ะเลือด 80,000 ใช่ไหมมาคุณบ้าไหวไหมถ้าไหวก็บ้าแล้วแค่ลองสู้ดูนี่อ่ะต้องตีมัน 8,000 ครั้งอ่ะถึงจะตายแล้วผมไปเอาความคิดไหนมาสู้บอสเนี่ยคือการที่จะฆ่าบอสได้เนี่ยคุณต้องมีดาบที่มีดาเมจสูงพอสมควรนะสัก 2-300 อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสตายอยู่แต่นี้มันดาเมจมันแค่ 8จะฆ่ายังไงเด็กตัวแป๊บนึงโอ้แม่งหนักเลยตัวนี้โอ้โอ้ตายครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟ Amazing Craft นะครับระบบก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละนะอันนี้แค่โลก Survival 1นะครับก็ระบบเยอะขนาดนี้แล้วอะแต่ถ้าเป็นมินิเกมอื่นๆนี่คือแบบเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะก็ถ้าใครสนใจอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมก็จะทิ้ง IP ไว้ใต้คลิปเลยนะครับนะจะทิ้งเว็บไว้ด้วยนะก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมนะระบบเขาดีมากจริงๆนะครับโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ